ขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเทมโพหลวงพ่อสนองทัตตปัญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เรานั้นได้รับคำสอนจากท่านมาโดยตลอดที่ท่านมีอายุไขอยู่มีลมหายใจอยู่นะปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ของเราทั้งสองท่านก็ละโลกนี้ไปแล้วแต่คุณความดีของท่านยังอยู่ในจิตใจของพวกเราขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านและก็ขอความสวัสดีมีชัยแก่ญาติโยมที่ได้รับชมและก็ได้ฟังสื่อของวัดสังฆทานมาโดยตลอดวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆธรรมสังฆทานธรรมโดยโมโนธรรมเซ็นเตอร์นั้นเป็นเครือข่ายที่ครั้งแรกหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นผู้ได้มาก่อตั้งให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเสาหรือสถานีของวิทยุที่รับการถ่ายทอดมาจากแม่ข่ายคือวัดสังฆทานแล้วเจ้าของสถานที่ก็มีความศรัทธาที่จะทำอาคารพาณิชย์ของตัวเองให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดก็มีญาติโยมสาธุชนที่เป็นลูกศิษย์ของวัดสังฆทานที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็ได้มาร่วมกันสร้างบารมีของแต่ละเดือนโดยไม่ขาดโดยมีการได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ต่างๆตามสาขาบ้างครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักทางภาคสายของพระป่าบ้างมาเมตตาให้ทำแก่พวกเรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ถึงธรรมเข้าถึงธรรมและเมื่อวานก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมีพระแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมตลอดรุ่งเรียกว่าเนสัญชิกเป็นการสร้างขันติบารมีของพวกเราดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนนี้ก็ใช้การเผยแผ่โดยตัวภิกษุเป็นส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งพระเจ้าบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงภิกขาจรหรือว่าจรไปทุกทิศเพื่อไปแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกขเวไปสมัยก่อนรถยานพาหนะก็ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละท่านก็ไปแต่ละทิศแต่ละทางเดินเท้าไปบากบั่นไปตามหมู่บ้านเพื่อเอาคำสอนเอาธรรมะไปชี้แจงแถลงไขไปแสดงเอาของที่คว่ำเปิดออกฉะนั้นเราที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่รู้เห็นธรรมยังไม่ได้คำไม่เคยได้ฟังคำสอนก็เหมือนเรานั้นอยู่ในที่มืดนึกมันว่ากบนั้นอยู่ในกะลาที่ถูกครอบอยู่เราก็อยู่ในความมืดบอดแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วความสว่างสวยยินดีเกิดขึ้นในสามโลกเทวดามารพรหมทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เมื่อได้ยินคำสอนแล้วเขามีวาสนามีบารมีเขาฟังคำสอนแล้วเขาก็บรรลุธรรมเพราะว่าบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นสร้างบารมีไว้เต็มแล้วฟังอะไรก็บรรลุธรรมกันมากมายเรียกว่ามีปัญญาสะสมไว้ดีแล้ว
ฉะนั้นสมัยก่อนการเผยแผ่พุทธศาสนาก็เป็นที่ยากลำบากบางครั้งพระภิกษุเราเองแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ทรงเดินเท้าไปสั่งสอนแม้กระทั่งท่านจำอยู่วัดหรือที่พักอาศัยก็แล้วแต่ท่านก็เมตตาแสดงธรรมกับเทวดาตอนเช้ามืดเมื่อท่านมีเวลาท่านก็จะเข้ายานเข้าขายว่าใครสมควรที่ท่านจะไปโปรดใครเคยสะสมบุญไว้ร่วมกับท่านท่านก็ไปโปรดให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมถือว่าเป็นความยากลำบากแต่พระสงฆ์เราไม่ท้อไม่ถอยบางครั้งก็อาพาธบางครั้งก็ป่วยบางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ตายก็ถือว่าเราสละเลือดเนื้อกายใจเพื่อพระพุทธศาสนาโดยเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาพุทธก็แผ่ไปทุกทั่วสารทิศมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกคนเป็นชาวพุทธทุกคนประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมแต่ธรรมะอันหนึ่งที่เราต้องจดต้องจำคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงศาสนาพุทธเคยรุ่งเรืองมาโดยตลอดในพุทธกาลก็ดีรุ่งเรืองที่สุดกว่าศาสนาอื่นแต่ผลสุดท้ายศาสนาพุทธของเราในครั้งนู้นก็เสื่อมลงอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะหลักความไม่เที่ยงเสื่อมสลายอันนี้เป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเป็นธรรมะที่เรานั้นได้รู้ได้เห็นกันด้วยตาของเราเองด้วยใจของเราเองจนมาสมัยของเรานี้พระภิกษุก็เป็นผู้นำทางกิจวิญญาณอีกเหมือนกันแล้วทางพระสังฆ์จำจังเนี่ยอยู่คฤหัสถ์ทวีปอยู่ในทวีปเดียวกันแต่ว่าไปมาลำบากต้องเดินเท้าขี่ม้าไปท่านไปศึกษาเรียนไปเรียนพระไตรปิฎกเพื่อนำมาเผยแผ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเกิดความยากความลำบากเกิดอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความศรัทธาวิริยะอุตสาหะขันติที่จะให้ถึงบรรลุถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือทำอย่างไรก็ได้ให้พุทธศาสนานี้แผ่ไพศาลไปทุกทิศทุกทางฉะนั้นหลวงพ่อถนองท่านก็มีวิสัยทัศน์ของท่านว่าสมัยก่อนพระเราโยมนั่งตามสบายโยมนะไม่ต้องพนมมือนะนั่งสบายๆหลวงพ่อสนองเองท่านก็เผยแผ่แต่เป็นในรูปของตัวและบุคคลคือท่านก็ไปก่อนที่ท่านจะนำพาพวกเราให้รู้จักคำสอนข้อวัดปฏิบัติท่านก็ไปลองเพียรไปศึกษาธรรมะด้วยตัวของท่านเองท่านไปอยู่ป่าไปอยู่เขาไปอยู่ถ้ำท่านบากบั่นสร้างความภาคความเพียรไปอีสานไปภาคใต้เพื่อไปอะไรเพื่อไปศึกษาใจของท่านก่อนว่าใจของท่านนั้นรู้เห็นแจ้งในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่องแท้แน่จริงหรือเปล่ายังมีความมั่นคงจริงหรือเปล่ายังมีศรัทธามั่นคงหรือเปล่าหรือว่าศรัทธาครึ่งๆกลางๆกล้าๆกลัวๆแต่ท่านนั้นสละชีวิตแล้วแบบชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชาไปอยู่เขาอยู่ถ้ำมันไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยโยมอาหารการขบฉันก็ไม่สะดวกสบายหนูมันในสมัยนี้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะมาลาเรียทำไมพระเราต้องดั้นด้นไปอยู่ในที่ทุรกันดารในที่ที่ลำบากก็ท่านฝึกความลำบากไงฝึกความอดทนไงฝึกให้เห็นทุกข์ฉะนั้นคนเราถ้าติดสุขแล้วมันไม่เห็นธรรม
มันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านแลกด้วยเลือดเนื้อกายใจของท่านเป็นไข้มาลาเรียแบบเอาชีวิตจะไม่รอดแต่ท่านก็ไม่ละท่านก็เพียรอยู่ฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีความภาคความเพียรไม่มีขันติการอยู่ป่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นี่ท่านมีที่อยู่ของใจของท่านคือมีคำสอนบวกกับการที่ได้ลงมือปฏิบัติยืนเดินนั่งท่านไม่นอนนะสมัยก่อนท่านถือธุดงควัตข้อเนสันทิกเป็นหลักแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ทำตามท่านปฏิบัติตามแบบอย่างท่านเพราะท่านเป็นแม่แบบของความอดทนมักน้อยสันโดษท่านภาคท่านเพียรมาจนรู้แท้แน่กระจายแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนอกเหตุเหนือผลทุกอย่างเพราะได้ท่านได้ลงพิสูจน์แล้วท่านไม่ใช่แค่ปริยัติท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกท่านอ่านพระไตรปิฎกจบที่ท่านอยู่ถ้ำเพราะว่าถ้าอยู่ในหมู่ในคณะในอาวาสในวัดนี่ความปริพเทศกังวลทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นวุ่นวายไม่มีเวลาสำหรับตัวเองท่านก็ไปปีกวิเวกออกจากหมู่ออกจากคณะท่านตั้งใจว่าจะไปองค์เดียวแต่ปรากฏว่ามีพระมีครูบาอาจารย์มีสามเณรที่อยากร่วมสร้างบารมีก็ไปอยู่กับท่านไปเป็นกำลังใจเป็นกำลังไปช่วยอุปถากอุปถัมภ์กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อเรียกศรัทธาให้เกิดขึ้นเมื่อท่านได้ภาคเพียรทั้งปริยัติและปฏิบัติจิตใจท่านเข้าสู่ปฏิเวสมีความสงบเมื่อมีความสงบแล้วนี่อะไรเกิดขึ้นโยมความสุขสุขในสิ่งที่ตัวเองพอใจความสุขที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าปัจจัยทั้ง4นะเป็นความสุขใจที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติการปฏิบัติด้วยกำลังกายกำลังใจเลือดเนื้อกายใจของเราเมื่อท่านได้ปฏิบัติจนแน่แล้วรู้แก่ใจของท่านแล้วว่าท่านสามารถที่จะนำพาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราญาติโยมหมู่สัตว์ทั้งหลายพวกญาติโยมของเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นธรรมท่านก็กลับมาวัดสังฆทานมาก็ไม่มีหมู่คณะอะไรมากมายวัดสังฆทานสมัยก่อนก็เป็นวัดร้างไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรที่ให้ความสะดวกความสบายก็มีแต่ศาลาหลวงพ่อโตหลังเก่าๆแคบๆแต่ก็มีหมู่คณะตามท่านมาอยู่เมื่อเราเป็นหมู่เป็นคณะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยจากการที่ไปอาศัยศาลาหลวงพ่อโตเก่าๆไม่ได้การแดดการฝนอะไรมากมายเลยก็มีศรัทธาญาติโยมรู้ว่าท่านเป็นพระธุดงค์มาอยู่วัดร้างเกิดศรัทธาเลื่อมใสเห็นมีพระมีเนรอยู่กันมากก็มาต่อเพิงออกไปจากหลวงพ่อโตแค่ฐานหลวงพ่อโตก็ต่อเพิงออกไป4ด้านให้มีที่หลบบางคนก็บริจาคบ้านเก่าบางคนก็ถวายเรือแต่เรือมันจมน้ำอยู่ก็ต้องดำน้ำไปเอาไม้มาสร้างศาลามาสร้างที่พักที่อาศัยให้พระให้สามเณรแต่ปรากฏว่าของดีอยู่ไม่ต้องโฆษณาพอเห็นญาติโยมแถวละแวกนั้นเห็นหลวงพ่อสนองก็เกิดความศรัทธาก็มา
คนละคนสองคนสามคนจากคนไม่กี่คนเสียงท่านความดีของท่านข้อวัดปฏิบัติของท่านผจญกระจายไปทั่วกรุงเทพไปทั่วต่างจังหวัดสมัยก่อนนี้มายากพระสังฆทานไม่มีถนนมีแต่ท้องร่องสวนญาติโยมมาก็ต้องลงเรือด่วนมาขึ้นวัดเกียรติแล้วก็เดินเข้าสวนลัดเลาะมาก็เพราะความดีของท่านญาติโยมก็ศรัทธานะท้องร่องมันก็ต้องมีน้ำอีกท้องร่องนึงข้ามาก็โยมเข้าคงจะเข้าใจแนวท้องร่องอีกท้องร่องนึงข้ามาก็ต้องดินเป็นเครือเป็นท้องร่องแล้วก็มีน้ำนั่นแหละเราต้องข้ามน้ำไปแต่ไม้ก่อนก็ใช้ไม้หมากไม้มะพร้าวมาพาดก็เป็นที่ลำบากญาติโยมมาคนแก่คนเฒ่าก็ตกน้ำหมิ่นตรงหมิ่นโตก็หกหล่นแต่ก็มีคนศรัทธานะมาสร้างสะพานให้แต่มายังจำได้เลยคุณพระนามสกุลไลวาแต่จำชื่อไม่ได้คุณพระอะไรนะแล้วก็มีหมอสดใสนะเวชชาชีวะมาทำสะพานข้ามให้คนได้เดินจากท่าเรือสะดวกสบายเข้ามาวัดสังฆทานเป็นที่ร่มรื่นนี่เพราะความศรัทธาสมัยก่อนไม่มีนะไม่มีการโฆษณาว่าอาจารย์องค์นั้นดังไม่มีวิทยุโทรทัศน์แต่ทำไมคนศรัทธามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยท่านก็พยายามเผยแผ่คำสอนว่าจะทำไงให้คนละแวกใกล้เคียงนนทบุรีจังหวัดกรุงเทพและคนต่างจังหวัดอีกมากมายที่ยังไม่รู้ทำไม่เคยได้ว่าพระสวดมนต์ท่านก็มีดำริในการที่จะทำหนังสือสวดมนต์แล้วก็เป็นหนังสือสวดมนต์แปลสมัยก่อนนี้เรื่องลือมากเลยว่าสังฆทานสมอาสวดมนต์แปลพิมพ์แจกพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนมารับแจกแล้วก็เอาไปขายโยมเห็นอยู่ว่าคนมารับแจกแล้วก็เอาไปขายในห้างเป็นราคาแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็เผยแผ่ธรรมมาโดยตลอดไปแสดงธรรมที่ไหนตามหน่วยราชการไปอัดเทปมาอาตมานี่แหละช่วยกันกับพระเมื่อท่านไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วอัดเทปมาแล้วก็มาถ่ายลงเทปตลับเทปเป็นคาสเซ็ตสมัยก่อนก็ไปซื้อที่ถ่ายเทปมาแต่ก่อนนี้ถ่ายได้ทีละม้วนสองม้วนญาติโยมก็เขียนจดหมายมานะขอหนังสือสวดมนต์แปลขอเทปธรรมะจนสุดท้ายต้องไปซื้อมาเป็นสิบเครื่องโยมแล้วต่อจากนั้นท่านไม่หยุดนิ่งนะท่านจะเริ่มด้วยสิ่งตีพิมพ์ก่อนต่อจากนั้นท่านก็ไปดำริที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนอยู่ไกลๆในป่าในเขาได้ฟังธรรมะได้ฟังสวดมนต์แปลก็ไปออกสถานีไม่ได้ออกฟรีนะโยมเสียตังค์อสมทออกจากวัดตั้งแต่ตีสองออกจนถึงสว่างออกมาเป็นหลายสิบปีนะแล้วแค่นั้นไม่พอโยมไปเช่าสถานีวิทยุยานเกาะอะไรก็แล้วแต่ที่มีรายการว่างท่านก็จะไปเช่าเพื่อออกอากาศเอาธรรมะแทรกเข้าไปให้คู่กับความบันเทิงฉะนั้นคนมีบารมีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกพอหมุนไปหมุนไปเอาไปเจออ่ะเอ๊ะนี่มันแปลกสวดมนต์นะสวดมนต์ยังไงแปลรู้ความหมายสวดอภิธรรมแปลมีความหมายฟังธรรมะท่านสะกิดใจตัวเองกำลังมีทุกข์อยู่แต่พอฟังธรรมของท่านแล้วเหมือนมันยกเขานะยกเขาออกจากอกความทุกข์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อท่านพูดธรรมะความเป็นจริงเนี่ย
ญาติโยมก็เข้าใจเพราะท่านพูดธรรมะง่ายๆไม่ได้ยกบาลีอะไรขึ้นมานิเคปบทอะไรขึ้นมาแล้วท่านมีบารมีเรื่องเสียงเสียงท่านฟังแล้วชื่นใจเย็นใจบางคนที่เป็นแฟนรายการธรรมะท่านก็จินตนาการเอาที่โยมหลวงพ่อถนองจะต้องรูปร่างอย่างนั้นต้องรูปร่างอย่างนี้นะก็จินตนาการไปเพราะยังไม่เห็นรูปท่านได้ยินแต่เสียงแต่พอมาเห็นตัวท่านบอกโอ้ผมจินตนาการผิดไปอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราไม่เห็นตัวกันท่านก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะโยมเอาย่อด้วยการไปออกทีวีอีกลงทุนซื้อกล้องทีวีสมัยก่อนตวงหลายแสนมีเจ้าหน้าที่อาตมานี่แหละเป็นคนแบกพอดที่ถ่ายทอดทีวีสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีใครนะไปอินเดียจะไปจ้างใครไม่ได้ก็ต้องเอาพระมีโยมเป็นลูกศิษย์วัดรู้เรื่องโสดเรื่องการถ่ายทีวีก็ไปกันก็นิมนต์อาตมาไปก็ไปแบกพอร์ตนั่นแหละหมายก่อนตัวใหญ่ตัวหนักนะมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้หรอกกล้องก็ใหญ่ไอพอร์ตแบตเตอรี่ก็ใหญ่เอาไม่เป็นไรแล้วช่วยกันเผยแผ่มันไม่ได้เสียหายอะไรนี่ไอคนถ่ายก็เป็นผู้หญิงไอเราก็เป็นพระเอาเดินตามไปก็หรือว่าเรานั้นได้สร้างบารมีกับท่านนะพอไปแต่ละที่ได้ภาพมาญาติโยมก็ได้เห็นภาพไงว่าโอ้สังเวชนียสถานเป็นอย่างนี้นะเราไม่มีโอกาสได้ไปไหว้พระกราบพระไม่ได้เคยไปกราบต้นโพไปที่ปรินิพพานไปที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาพอเราเผยแผ่ด้วยวิดีโอไปโอ้โหญาติโยมศรัทธาศรัทธาจากคนที่เป็นชาวพุทธไม่เคยเห็นพุทธสถานเมื่อเห็นภาพแล้วเกิดศรัทธาที่อยากจะไปกราบจนทุกวันนี้แห่กันไปแบบไปได้ง่ายมากสมัยก่อนไปยากนะถ้าเกิดไปแผ่ธรรมะมาโดยตลอดเสียสละของไหนที่ว่าเกิดประโยชน์ท่านไม่เสียดายท่านไม่สะสมท่านเอาเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นถ่ายทอดเนี่ยนี่คือสมบัติของหลวงพ่อสนองที่ท่านไว้ทิ้งไว้ให้พวกเราเป็นมรดกธรรมของพวกเราเป็นภาพเป็นเสียงที่ท่านภูมิใจนักหนาก่อนที่ท่านจะละสังขารไปนะแต่มาไม่ได้ยินดอกแต่พระที่อยู่ใกล้คิดบอกว่าท่านหมดห่วงแล้วเพราะท่านได้ทำสิ่งที่ท่านตั้งใจสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์สิ่งตีพิมพ์แม้กระทั่งโอสถสถานที่ท่านตั้งใจจะทำไว้ให้พวกเรานั้นได้มารักษาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำทิ้งไว้ให้พวกเราเป็นแบบอย่างแนวทางว่านี่แหละเราต้องเดินตามท่านหรือเมื่อท่านทิ้งมรดกธรรมไว้ให้เราแล้วทำยังไงเราจะใช้มรดกธรรมนั้นรักษามรดกธรรมนั้นให้อยู่ได้คงทนถาวรตลอดไปก็นี่ไงพวกเราเราก็มาประชุมกันเราก็มาร่วมกิจกรรมกันนะแต่ถ้าเรามีวิทยุโทรทัศน์แล้วเราไม่มีกิจกรรมไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีการนำพาสนใจสนับสนุนสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งใจทำให้พวกเราแล้วถามว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันต้องอาศัยปัจจัยนะฉะนั้นทุกวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แม้กระทั่งโอสถสถานนะของหลวงพ่อสนองนี้ก็อาศัยญาติโยมทุกคนนั่นแหละร่วมมือร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยไม่ได้มีสปอนเซอร์ของเราวิทยุโทรทัศน์นี่ก็ไม่มีโฆษณานะไม่มีโฆษณาแล้วเปิดตลอด24ชั่วโมงโยมเปิดวิทยุเปิดทีวีเปิดทิ้งไปเลย
มันไม่ขาดเสียงธรรมไม่มีไม่ขาดเสียงครูบาอาจารย์เทศไม่ขาดเสียงไหว้มนต์ไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมอยู่ต่างจังหวัดก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างณปัจจุบันนี้โยมโยมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มามีส่วนร่วมด้วยตัวเพราะว่าอยู่กายมาไม่ได้แต่นี่เรามีการถ่ายทอดสดเป็นความก้าวหน้าไปอีกอย่างหนึ่งเพราะทุกคนนั้นเมื่อเป็นลูกศิษย์สังฆทานเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับรู้กิจกรรมกิจการของพวกเราว่าเรากำลังทำอะไรกันอย่างวันนี้เรามารวมตัวกันมาระลึกนึกถึงว่าสถานที่นี้หลวงพ่อสนองเคยมาเปิดเป็นปฐมฤกษ์เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้พวกเรานั้นได้มาใช้สถานที่นี้เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิณวันนี้เป็นเวลาถึง7ปีแล้วแต่ญาติโยมก็ไม่ขาดญาติโยมก็มากันตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสของแต่ละคนบางคนก็มาบางคนก็ขาดบ้างครบบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเราไม่ว่างเมื่อเราว่างเราก็มากันเพราะนั้นสื่อของวัดสังฆทานนี้เป็นสื่อที่มีสาระเป็นสื่อที่ทำให้คนนั้นพ้นทุกข์คนที่จะฆ่าตัวตายคนที่คิดสั้นท้อแท้ท้อถอยหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วจะผูกคอตายข้างบ้านเปิดธรรมะสว่างใจดันไปถูกใจเลิกที่จะฆ่าตัวตายแล้วถามว่าธรรมะมีประโยชน์ไหมธรรมะมีประโยชน์ธรรมะไม่เคยให้โทษกับใครเลยอัตธรรมเท่านั้นแหละที่ให้โทษไม่ให้ประโยชน์ฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันก็อยู่กับเราโยมตั้งแต่เราจำความได้มันก็มีธรรมะนะตั้งแต่เราตื่นมาจนเราหลับธรรมะก็อยู่คู่เราอะไรล่ะโยมอนิจจังทุกขังอนัตตาอันดับแรกคือทุกข์มันอยู่กับเราโดยตลอดแล้วถามว่าอนิจจังความไม่เที่ยงความเสื่อมมันอยู่กับเราตลอดไหมมันอยู่กับเราตลอดแต่เรามองไม่เห็นเราไม่ได้พิจารณาเพราะเราขาดสติเรานั้นมัวแต่มองถึงภายนอกพิจารณาสิ่งภายนอกไม่พิจารณาสิ่งภายในกายในใจของเราเราคิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อท่านเปิดให้เราพวกเราเห็นไงเปิดหูเปิดตาเปิดใจพวกเราแต่เรานั้นจะมีสติจะมีปัญญารับสิ่งที่ท่านให้เราได้หรือเปล่าอันดับแรกขอให้เรานั้นเปิดใจของเราเปิดใจในสิ่งที่ดีนะใจของเราเนี่ยถ้าเปิดอยู่ตลอดเวลานะโยมถ้ามันไม่มีสตินะมันไม่มีตัวกันตัวกองนะโยมไม่ต้องพรรณนาว่ามันมีอะไรโยมก็รู้กันเองฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจะเน้นเรื่องปัญญามากที่สุดท่านไม่ให้เรางมงายในสิ่งที่มันไร้สาระท่านไม่ให้เราไปไหว้หัวปวกหัวผาไปบนบานศาลเก่าให้เรานั้นระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเรามีของที่สำคัญมีค่าแล้วแต่เรามองไม่เห็นเราไปมองของต่ำๆเอามาเป็นของสูงเอามาเป็นของเป็นมงคลมันไม่ใช่ฉะนั้นหลวงพ่อท่านจะค้านกับสิ่งเหล่านี้เสมอไปมาให้พวกเรางมงายเราชาวพูดแล้วอย่างงมงายไปกับวัตถุสิ่งของอันนั้นมันเป็นแค่เครื่องอาศัยท่านไม่ให้ยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็บอกให้ปล่อยวางแม้กระทั่งสังขารหรือทรัพย์สมบัติของเราก็แล้วแต่ถ้าจะนำพาพวกเรานะให้รู้จักการบริจาคการให้ทานนะ
ดยเฉพาะท่านน่ะให้ธรรมะเป็นทานโดยมาโดยตลอดท่านไม่เหนื่อยหน่ายไม่ท้อถอยในการที่จะบุกบั่นบากบั่นเพื่อจะสอนให้คนนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมแม้กระทั่งวิทยุเนี่ยท่านก็รณรงค์นะจะลำบากยากเย็นขนาดไหนแม้กระทั่งอยู่บนยอดเขาอย่างเขาวงพระจันทร์นะโยมคิดดูดิท่านมีน้ำดีว่าจะต้องไปตั้งวิทยุอยู่บนเขาวงพระจันทร์มันสูงขนาดไหนเดินไปก็กี่ร้อยพันขั้นนะโยมแล้วเอาสถานีขึ้นไปตั้งบนยอดนะโยมคิดดูดิท่านดำริแล้วแต่มันยังทำไม่สำเร็จที่ไหนบอกว่ายากลำบากถ้าไม่ท้อทำลงมือทำจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เสียลงไปแล้วมันได้มันไม่ใช่ได้กำไรเป็นเงินเป็นทองแต่มันได้กำไรคนที่ไม่รู้ธรรมได้รู้เห็นธรรมจากคนที่ดิบกลายเป็นคนที่มีธรรมะคนที่หยาบหยาบคนที่กินเหล้าคนที่เช่าชู้คนที่สร้างปัญหาให้ครอบครัวพอได้ฟังธรรมเขาก็เปลี่ยนนิสัยแล้วเราจะเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยยอมให้เขาสักล้านสองล้านเขาจะเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนดีได้ไหมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนันเลิกเช่าชู้เลิกฆ่าสัตว์เลิกให้ศีลธรรมมีใครทำได้ทำได้กับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปเหมือนเก่าเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวก็กลับไปของเก่าเพราะอะไรเพราะพื้นฐานไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมแม้กระทั่งอาตมาเดินทุดงไปในป่าโยมพวกมงพวกกะเหรี่ยงถามว่าอาจารย์มาจากไหนมาจากวัดสังฆทานรู้จักไหมอ๋อรู้จักหลวงพ่อถนองนี่ผมฟังทุกเช้ามืดดูที่ไปถึงนั่นโยมกระทั่งอุ้มผางไปในป่าในเขาแล้วเสียงธรรมของพ่อสนองท่านไปหมดเลยโยมแต่ถ้าท่านเป็นพระที่ขี้เหนียวพระที่ไม่กล้าลงทุนคิดว่าเดี๋ยวเงินมันจะหมดเดี๋ยวเราต้องเสียเงินมากญาติโยมในป่าในเขาชาวดงเขาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ธรรมะแต่นี่ท่านไม่ได้เสียดายเงินอันนั้นเพราะถือว่าเงินตัวนี้ญาติโยมสละมาให้แล้วท่านก็เอามาทำให้เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่ให้แล้วแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์มันก็ได้บุญมากดังนั้นเราอย่าไปเอาเรื่องปัจจัยอะไรมาเปรียบเทียบว่าลงไปแค่นั้นแล้วจะต้องได้มาแค่นี้ลงทุนไปล้านจะได้สองล้านอันนั้นไม่ใช่ลงทุนไปแล้วแต่เราได้คนที่รู้ธรรมะให้เขากลับจิตกลับใจที่เขาสว่างมาเขาอยู่มืดมืดบอดไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาศีลไม่เอาธรรมแต่เมื่อฟังธรรมโดยสื่อของวัดสังฆทานแล้วเนี่ยเขาก็อยู่สว่างเมื่อเขามีศีลแล้วเนี่ยจิตใจของเขาสว่างไสวเมื่อเขามีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จิตใจของสว่างไสวถึงแม้ว่าเขาจะยากจนอยู่ป่าอยู่เขาแต่เขาก็มีความสุขเขาก็ไม่ได้ล้นอะไรเขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีแต่สิ่งที่ภูมิใจคือเขาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์ทั้งที่อยู่ในป่าในเขาจะไปหาพระที่ไหนโยมปีหนึ่งออกพรรษาหนึ่งที่อาจจะมีพระทุดงไปทีไปก็อยู่สองสามวันแล้วก็ไปวัดนี่ไม่ต้องเป็นห่วงยิ่งอยู่ในที่ทุรกันดารนะโยมไม่มีวัดหรอกเขาไม่มีที่พึ่งเขาไปพึ่งผีนะพวกชาวป่าชาวเขาก็พึ่งผีสางนางไม้เพราะอะไรเขาไม่มีคนที่จะไปสั่งสอนเขาเนี่ยไหว้พระก็ไม่เป็นกราบพระก็ไม่เป็นพูดกับพระก็ไม่เป็นบางทีก็มึงมาจากไหนอ่ะมึงกินข้าวหรือยังอ่ะก็ไม่รู้ตอนเช้าพระไปบิณฑบาตเอาข้าวสารมาให้เอากะปิมาให้เอาพริกมาให้เขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยคือใครเขาไม่มีแบบอย่างแนวทางแต่เมื่อมีสื่อไปแล้วเนี่ยโยม
เขาได้ปัญญามากเลยคนที่ร่วมบุญในการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยจะเกิดปัญญาจากที่ตัวเองนี้ด้อยปัญญาแต่เมื่อเราทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะจะสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสิ่งตีพิมพ์หนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะการเป็นการเสริมปัญญาของเราขึ้นไปอีกบวกกับเรานั้นได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีแรงบวกจากที่เราจะต้องทำอีกนานนะไม่รู้พบไหนชาติไหนแต่เมื่อเรารวมกันหลายๆทางแล้วเนี่ยมันก็ย่นพบย่นชาติของเราลงไปเพราะนั้นทานบารมีตัวนี้แหละมันจะเป็นเครื่องช่วยให้เราย่นพบชาติของเราสิ่งไหนที่ยังไม่สำเร็จมันก็จะสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันธุระไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมอย่างเงี้ยโยมอาตมาคิดว่าวัดสังฆทานยังคงจะอยู่ไม่ได้คงจะล่มสลายไปแล้วแต่ทุกวันนี้พวกญาติโยมนั้นมีศรัทธามีปัญญาแยกแยะว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำอันไหนทำแล้วเกิดประโยชน์อันไหนทำแล้วได้มากลงทุนน้อยแต่ได้มากใช่ไหมลงทุนมากกลับได้มากอันนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาของพวกเราฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่ได้ก็เพราะบริษัท4นะแต่ถ้าโยมไม่สนับสนุนพระสังฆทานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งเรามีเสียงธรรมเนี่ยวัดต่างๆสาขาของวัดสังฆทานต่างๆเนี่ยโยมก็จะรู้กิจกรรมว่าวัดนั้นวัดนี้ทำอะไรใช่ไหมรู้หมดเลยเพราะเป็นส่วนกลางแล้วท่านก็พูดเสมอว่าสมัยก่อนวัดสังฆทานจะทำอะไรต้องไปจ้างเขาโฆษณาสิ่งตีพิมพ์วิทยุเนี่ยเสียตังค์แพงเราอยากจะมีวิทยุของเราเองโทรทัศน์ของเราเองท่านก็พูดมาประจำแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเราเป็นวิทยุเราไม่ใช่สาธารณะเอ้ยเราไม่ใช่ชุมชนเราต้องเป็นวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติท่านเอาถึงขนาดนั้นเพื่อจะได้กระจายคำสอนไปให้ไกลที่สุดสมัยก่อนเราออกอากาศได้เสาอากาศ120-130เมตรเครื่องวิทยุเนี่ยเป็น10กิโลณปัจจุบันนี้กฎหมายบังคับเหลือ60เมตร500วัตต์แล้วมันจะไปไหนโยมมันไปไม่ไกลหรอกแต่เราก็ต้องรักษาไว้ถ้าเราไปคิดถึงว่าถ้าเป็นพ่อค้านักลงทุนมันก็ไม่คุ้มกำไรหรอกนะแต่เราไม่คิดอย่างนั้นสิ่งไหนที่เป็นของหลวงพ่อให้ดำรงไว้แล้วคิดว่าไม่ช้าไม่นานเราก็คงจะได้โอกาสที่จะเป็นวิทยุนะแห่งชาติท่านอยากให้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยมีธรรมะเยอะๆญาติโยมก็จะได้ถ้ารับฟังธรรมะกันจะได้กองเรากิเลสของตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญาบางทีมันยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้เห็นโสตะปัญญาเกิดจากการฟังจิตตะปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาสิ่งที่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6ภายนอกภายในเนี่ยอาตมาเชื่อว่าทุกคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีปัญญามีบารมีแต่ยังไม่เห็นหนทางพูดง่ายๆก็บารมีมันยังไม่เต็มนะเมื่อบารมีเต็มแล้วทุกคนหนีไม่พ้นวัดหรอกโยมไม่พ้นหรอกแต่ตั้งไม่เต็มโยมบังคับไงก็ไม่มาเพราะคนเรายังมีทิฏฐิมานะ
ว่าตัวเองเนี่ยรู้กว่ารู้แล้วนะแล้วก็ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าไม่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะไม่ลงมือพิสูจน์ไงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาเฉยๆนะพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระอรหันต์ยิ่งสมัยนี้ก็ไม่เชื่อว่าจะมีพระอรหันต์เหมือนสมัยพุทธกาลแต่เมื่อเราเข้าวัดเราปฏิบัติธรรมแล้วเราลงมือปฏิบัติแล้วเราไม่สงสัยเลยสิ่งที่หลวงพ่อท่านนำมาให้พวกเรานี้เราไม่สงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เรามีศรัทธาเต็มร้อยเกินร้อยฉะนั้นถ้าเราพวกเราช่วยกันเผยแผ่ถ้าเฉพาะพระอย่างเดียวมันก็คงไม่พอโทรทัศน์วิทยุหนังสือเทปธรรมะมันก็ไม่พอเขาต้องอาศัยพวกเราเนี่ยช่วยกันช่วยกันพูดช่วยกันโน้มน้าวแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเองก็เหมือนกันเขาจะไม่ศรัทธาเหมือนเราแต่เราก็ต้องพูดให้เขาได้ยินได้ฟังเหมือนกับญาติโยมเนี่ยเปิดวิทยุสังฆทานทำฟังตัวเองศรัทธาเปิดฟังคนเดียวคนในครอบครัวก็ไม่สนใจเดินไปเดินมาที่ก็เจียวเจ้าเจียวเจ้าถึงเวลาไหว้พระก็ทำเสียงดังเปิดเพลงดังถึงเวลานั่งสมาธิก็เจียวเจ้าปึงปังปึงปังก็ไม่เป็นไรแกก็ทำของแกไปเปิดวิทยุไปเรื่อยก็ดีว่าคนครอบในครอบครัวนะก็ไม่บังคับว่าเปิดไม่ต้องให้มีเสียงแต่ก็เปิดไปนานไปนานไปโยมคนเราเนี่ยมันมีดีอยู่ในตัวแล้วมันมีปัญญาอยู่ในตัวแล้วเมื่อเราอัดเข้าไปฟังทุกวันไม่ช้าไม่นานโยมมันเชื่อนิดอย่างเดินไปทำอะไรแล้วแต่อันไหนที่ไม่สะกิดใจก็เฉยแต่พออะไรที่ทำเป็นธรรมะสะกิดใจก็หยุดสักนิดนึงเอี้ยหูฟังหน่อยหลวงพ่อท่านพูดอะไรวะเข้าท่าเว้ยอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนู่นไปนี่พูดไปถูกใจจากการที่เดินไปเดินมาอันนี้นั่งฟังเลยอยู่นะยิ่งกับคนที่เอามาอีกพาเอาไปเลยละติดตัวไปเลยละอันนี้เราหมายความว่าเราต้องป้อนเอาสิ่งดีๆเหมือนลูกหลานเราเหมือนกันณปัจจุบันนี้เป็นที่น่าห่วงลูกหลานเราก็เอาแต่สิ่งที่ใหม่ๆสิ่งที่เจริญในเรื่องวัตถุบางทีเราก็ท้อนะบอกคนอื่นบางทีทำไมเองก็ท้อเหมือนกันน่ะสอนคนอื่นแค่ก็เชื่อเราเขาไม่เชื่อเราก็ท้อสอนมันทำไมวะสอนตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ยัดเยียดนะเขาจะรู้ไหมล่ะถ้าเราเกิดความท้อแท้ท้อถอยโอ้มันพูดกันยากมันสอนกันยากไม่เอาใช่ไหมท่านพุทธเจ้าถึงไม่ท้อแท้ท้อถอยไงท่านสาวกก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยอันไหนที่มันยากมันลำบากสอนยากเราก็ต้องไปให้มันถึงให้เขาได้รู้ได้เห็นให้เขาเปลี่ยนนะจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยให้เป็นเทวดานะเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยให้มันสูงกว่าปุถุชนคนธรรมดาถึงบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำเนี่ยมันมีประโยชน์มากที่สุดแล้วเราก็ไม่อยากจะคุยนะว่าของเรานี่มันไปได้ไกลมากกว่าคนอื่นทศนานี่อื่นเขาก็แค่สองสามชั่วโมงหรือแค่เที่ยงคืนของเรานี่ทั้งวิทยุโทรทัศน์โยมเปิดตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเจอญาติโยมเจอครูบาอาจารย์นั้นถามว่าสังฆทานอยู่ได้ยังไงเนี่ยค่าสัญญาณเท่าไหร่ค่าพนักงานเท่าไหร่ค่าอุปกรณ์เท่าไหร่
ค่าไฟเท่าไหร่เพราะผมไม่เคยคิดนะครับผมไม่รู้เลยครับถึงเวลาผมก็จ่ายเอาเงินที่ไหนจ่ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันเงินที่ไหนแต่มันมีจ่ายทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปขอสปอนเซอร์จากคนนั้นคนนี้นะแต่เพราะความเชื่อความศรัทธาของพวกเรานี่แหละนะไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนรวยมาสนับสนุนสื่อของหลวงพ่อสนองไม่ใช่พวกเราเนี่ยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยแต่ขอให้ช่วยนะมันเป็นไปได้เงินล้านหนึ่งล้านคนบริจาคทักคนละบาทนี่โยมมันจะได้ล้านไหมแต่ขอให้บริจาคขอให้สละนะแล้วเมื่อสละไปแล้วสิ่งตรงนี้มันไปไหนล่ะโยมก็นี่ไงเอื้อประโยชน์ของพวกเราทั้งนั้นแหละเอาเงินคนนี้มาให้คนนี้ได้เกิดประโยชน์ได้รู้เห็นได้ฟังธรรมะใช่ไหมไอ้คนที่บริจาค ก็ได้บุญดีไอ้คนที่ฟังก็ได้บุญดีมันได้บุญทั้งนั้นนะโยมฉะนั้นพวกเราอยู่ได้บุญนะโยมนะก็ต้องต่อบุญอย่าให้มันหมดบุญหมดบุญคืออะไรคือคนตายมันทำบุญไม่ได้แล้วนึกจะทำก็ทำไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วตอนที่เป็นมนุษย์นิยมเนี่ยต่อบุญเข้าเติมบุญเข้าสะสมเข้าไปแล้วถามว่าเป็นอะไรไปไหนมันก็ของเรานั่นแหละมันเปลี่ยนจากภพนี้ไปภพหน้าจากภูมินี้ไปภูมิหน้าภูมิที่ดีกว่าภูมิที่สบายกว่าภูมิที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรนึกอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งอย่างไอ้นี่เรานึกมันได้แค่นึกแต่บุญของเราบารมีของเราเราทำไว้แล้วทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเราทำไว้แล้วโยมนึกปุ๊บมันเกิดผลขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้เรานึกก็ได้แค่นึกอยู่ที่บ้านนะนึกอยากจะมาหมดเรื่องทำมาก็นึกแต่นึกปุ๊บจัดแจงหารถหาอะไรมาชักชวนกันมาเมื่อมาถึงมันก็เกิดประโยชน์แล้วใช่ไหมเราได้มาไหว้พระสวดมนต์ได้มาฟังเทศน์ได้มาบริจาคได้มาถวายอาหารพระเนี่ยท่านที่เราทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคือสะสมเป็นบารมีของพวกเราพอบารมีเต็มแล้วปั๊บโยมไปเสวยวิมานชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่โยมนึกมันสำเร็จเลยโยมไม่ต้องไปลงมือทำมันไปด้วยจิตจิตที่เราสะสมสิ่งที่ดีไว้นะดังนั้นวันนี้เรามาร่วมกันระลึกนึกถึงคุณความดีเมตตาบารมีของพ่อสนองท่านมีมากมายไม่รู้จะพูดยังไงมันมากนะจะสาธยายยังไงมันก็มากมายแต่เรารู้ด้วยใจของเราเองว่าท่านมีบุญคุณกับเราฉะนั้นเราจะตอบแทนบุญคุณท่านด้วยอะไรก็ด้วยการทำความดีตอบแทนท่านทำความดีเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเราเองนั่นแหละแต่ทำเพื่อถวายท่านก็คือเราให้ท่านทำความดีให้ท่านแต่ถามว่าท่านจะรับไหมเราก็ไม่รู้รับไม่รับมาแต่ท่านยังมียานวิถีรับรู้ท่านก็มาอนุโมทนากับเราว่าไอ้ลูกศิษย์ลูกหาของเราคนนี้นะมันทำบุญนะมันปฏิบัติตามให้เรานะท่านอนุโมทนาไอ้แถมนะไอ้ที่เราทำมันไปไหนมันก็กลับมาหาเราไงเพราะอะไรก็มันเป็นของเราอะจะให้ใครไปก็แล้วแต่ให้คนนี้ไปแล้วถามว่าไอ้ที่เขาเอาไปเนี่ยของใครอะมันเปลี่ยนมือไปแต่เป็นของเราใช่ไหมแต่เราให้ไปแล้วคือมันไม่ใช่ของเราแต่แท้จริงแล้วมันก็ได้มาจากเราเท่านั้นเองใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ด้วยเหตุและปัจจัยเป็นของสมมุติสมบัติแบ่งกันชมแบ่งกันใช้เรามีโอกาสใช้ก็ใช้มันเมื่อเรามีไม่มีโอกาสใช้คนอื่นก็เอาไปใช้เหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมีไร่มีสวนมีนาเนี่ยตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะใช้มันจะเอาไปทำอะไรก็ได้ไปขายก็ได้ไปจำนองจำนำที่จะปลูกผักปลูกข้าวอะไรผลประโยชน์ก็เป็นของเราถือว่าเรานั้นมีโอกาสใช้เป็นเจ้าของมัน
แล้วเมื่อเราหมดลมไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสใจแล้วสมบัติเขาก็เปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นอีกอันนี้เป็นของกู้โลกไม่ใช่ของใครตายไปแล้วก็ต้องทิ้งไว้ในภพนี้แต่ชาติข้างหน้าภพข้างหน้าสิ่งที่เราทำไว้นี่แหละทรัพย์สินเงินทองไร่นาเอาไปบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่อันนี้แหละมันจะตามเราไปแต่ถ้ามีทรัพย์สินเงินทองไร่นามีทองมีแบงก์อะไรก็แล้วแต่ไม่ทำบุญทำทานเลยทิ้งไว้ไม่ไปกับเรามันก็อยู่กับลูกเราลูกเราก็ผ่านคนนู้นก็ผ่านหมดไปสิ้นไปไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นเงินถ้ามีไว้ไม่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่มีค่ามีราคาเหมือนเรามีเงินอยู่ในแบงก์อะโยมแล้วไม่เอาไปจับจ่ายใช้สอยมันจะเกิดประโยชน์ไหมก็เพียงแต่รู้ว่าโอ้ฉันมีเงินเป็นล้าน10ล้าน20ล้านโยมไม่เอาไปใช้มันจะเกิดประโยชน์ไหมเหมือนอย่างวัดเนี่ยเขาถวายปัจจัยมาให้สร้างสัมภารก็ไม่สร้างวิยาวัจกรก็ไม่สร้างทายกทายิกาก็ไม่สร้างกรรมการก็ไม่สร้างเก็บไว้เป็นร้อยล้านพันล้านแล้วถามมันเกิดประโยชน์ไหมโยมเงินมันไปตายอยู่แต่ถ้าเราออกมาที่โยมเอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเผยแผ่ค่าสัญญาณค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นการหมุนเวียนเขาเรียกว่ามันสะพัดเงินมันสะพัดเมื่อเราก่อสร้างเนี่ยโยมถ้าเราไม่ก่อสร้างเงินก็ไม่เกิดประโยชน์เราก่อสร้างไปซื้อวัสดุนะมาปูหินดินทรายเหล็กกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่เงินก็ไปพ่อค้าจ้างคนงานคนงานก็ได้ค่าแรงคนงานก็ไปซื้อข้าวไปซื้อผักไปซื้อหมูไปซื้ออะไรซื้อเสื้อซื้อผ้าโยมเห็นไหมตามตลาดนั่นโคนเต็มไปหมดนั่นแหละแต่ถ้าเรามีแล้วเก็บไว้ไม่ไปใช้ไม่ไปจ่ายไม่ไปจ้างมันจะเกิดรายได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันโยมมีเงินแล้วไม่รู้จะเอาไปทำบุญไม่รู้จักการให้มันจะเกิดประโยชน์ไหมโยมแล้วตายมันได้เอาไปไหมก็ไปไม่ได้พูดอย่างนี้เห็นมองเห็นแต่ยังทำไม่ได้นะทุกคนรู้ทุกคนเห็นทุกคนแต่ว่าที่ทำไม่ได้เพราะอะไรปัญญาปัญญาความตนีทีเหนียวมันยังตัดไม่ได้เพราะปัญญามันยังไม่เกิดถ้าปัญญามันเกิดแล้วปุ๊บโยมให้หมดเลยแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดความตนีทีเหนียวมันเกิดขึ้นแล้วโอ้เอาไว้ก่อนดีกว่าเมื่อยังโยมมาถวายทองคำเนี่ยบางทีใส่ทองเต็มตัวไม่ถวายทองถวายเงินแล้วมากระทำเนี่ยไม่ถวายเอาไว้ก่อนหลวงพ่อนะแต่บางคนก็ยังดีนะโยมนะเอาต้มหูมาถวายข้างหนึ่งแล้วถามโยมอีกข้างไปไหนเอาไว้ก่อนโยมแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้ามันตายไม่ได้ถวายอ่ะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเอาบางคนนี่เอาตะขอมาโยมมีแต่ตะขอสร้อยไปไหนไม่รู้นะอันนี้ก็ยังดียังดีไหมก็ว่านี่แหละคือปัญญามันยังไม่เกิดยังให้ไม่ได้แต่ถ้าปัญญาเกิดแล้วให้ได้เลยโยมอะไรให้ได้หมดแต่ถ้าปัญญามันขาดสตินะโยมนะมันก็เป็นโทษเหมือนกันนะโยมนะให้หมดเลยโยมให้หมดแล้วทำไงโยมมีโยมคนหนึ่งปัญญาเกิดในเรื่องศรัทธาให้หมดแต่กลับบ้านไม่ได้เงินในกระเป๋าต้องฟักหมดเลยไปยืนเก้ๆกังๆเอาโยมไม่กลับบ้านไม่รู้จะกลับยังไงอ้าวทำไมล่ะไม่มีตังค์เหรอมีแล้วไปไหนอ่ะทำบุญหมดแล้วแล้วจะกลับไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นปัญญามันต้องมีสตินะจากการให้ที่ไม่เดือดร้อนนะแบ่งสรรปันส่วนให้พุทธเจ้าถึงบอกให้แบ่งไงเป็นส่วนส่วนใช่ไหมทำบุญเก็บไว้สะสมไว้ว่าเจ็บแค่ได้ป่วยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่
เลี้ยงทาสทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็แยกแยะการให้ไปหมดแล้วไงไม่ใช่ว่าโอ้พอจะทักว่าขายบ้านมาหมดเลยขายนามาหมดเลยตัวเองไปอยู่ไหนอ่ะก็ต้องไปอยู่วัดนะนะบางคนเราก็พูดแบบโยมขายให้หมดเลยไม่ต้องไปห่วงไม่เล่าสมบัติอ่ะแล้วโยมอยู่ที่ไหนก็มาอยู่วัดเลยดิไม่เอาแล้วลำบากใช่ไหมผมไม่ต้องลำบากเดี๋ยวจะมาเลี้ยงเองตายเดี๋ยวก็เผาไม่เอายังเพราะความห่วงและความห่วงแต่คนเราถ้าตัดได้แล้วโยมมันไม่เอาอะไรมุทุเจ้าอ่ะตัดได้แล้วก็ไปเลยไม่ห่วงอะไรเลยไม่เหลียวหลังเลยนะไม่เหลียวมาดูเลยว่าใครจะลำบากก็ยากใครจะทุกข์ยากลำบากมันต้องอย่างนั้นก่อนโยมเอาตัวเองให้นอนก่อนจนท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านนิ่งย้อนกลับมาหาครอบหากลัวหาพ่อหาแม่ท่านใช่ไหมท่านต้องเอาตัวเองให้เรารอดก่อนนะฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเวลาหรือนับเนื่องเรียกว่าครบรอบนั่นแหละแต่ธรรมดาแล้วเดือนแล้วก็พบกันครั้งหนึ่งนะบางทีก็ธรรมะก็ได้มาบางทีธรรมะก็ไม่ได้มานะก็ถือว่าเรานั้นได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะในการสร้างบารมีธรรมรักษามรดกของหลวงพ่อสนองไว้ให้ลูกให้หลานของเราเมื่อเราตายไปแล้วมรดกธรรมนี้ก็ให้ลูกให้หลานนะสะสมสร้างไว้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะสมควรนะกับเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็ท่านเมตตากับพวกเราเพราะว่าพวกเรานั้นมีศรัทธาฉะนั้นถ้าเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งให้เกิดความเมตตานะพระท่านก็เมตตาพวกเราว่าพวกเรายังเสียสละเวลาครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาเสียสละเวลามาอนุโมทนากับบุญของเราฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลของโยมที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระในสถานที่กันมาโดยตลอดมาระลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตมัญโญที่ท่านได้นำพาให้พวกเรานั้นได้รู้แจ้งในการประพฤติในการปฏิบัติก็ขอให้บุญกุศลนี้จงปกปักรักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมและพระสงฆ์บารมีของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตมัญโญและบุญบารมีความดีของญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้จงได้ผลได้มรรคตามความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในชาตินี้ก็ขอให้เป็นชาติต่อๆไปจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูปรัตน์ศรีวัฒโนต่อไปพวกเราจะทอดพระป่านะครับก็เชิญคุณตุ้ยเชิญเจ้าหน้าที่นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมี2พระป่าพระป่าที่1คือพระป่าปัจจัยสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะพระป่าที่2คือพระป่าถวายยานพาหนะถวายรถยนต์ให้กับหลวงพ่อบุญลือพี่นุ้ยหลวงพ่อนั่งไหนครับมารายงานตัวหน่อยดิมาหลบฉากมานั่งหน้านี่เลยนั่งใกล้ๆนกนั่นแหละอาจีนับยอดปัจจัยซื้อทองหุ้มหลวงพ่อโตได้ 12,190 บาทครับสาธุยังไม่ครบบาทบาทนึง 19,000ทั้งหมื่นแล้วเหรอโอ้โหทองไม่เป็นไรเอาแค่นั้นแหละยังได้ร่วมกันรวบรวมปัจจัยตรงนี้
ขอเวลาหลวงพ่อเคลียร์เงินแป๊บนึงครับยกเรือถวายก่อนไหมอ้าวงั้นกล่าวคำถวายพระป่าก่อนงั้นตั้งนะโมพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุช่วยกันยกเรือเข้ามาเลยนะครับยกเรือยกเรือเรือบุญมาแล้วเรือมหาบุญมหากุศลสาธุนี่ใส่ไปได้สาธุสาธุสาธุพุทโธธัมโมสังโฆสาธุเดี๋ยวงวดหน้าเอาเรือน่านมาเหมือนน่ามีเรือน่านแน่นอนครับผมว่าเรือน่านแล้วระหว่างที่กำลังจะนับจะถูกปัจจัยก้อนนี้เดี๋ยวเราตั้งใจนะครับจะถวายรถยนต์นะครับให้คุณตุ้ยรถยนต์เนี่ยอยู่ข้างล่างยกขึ้นมาไม่ไหวเอาได้แต่กุญแจเดี๋ยวหลวงพ่อบุญลือจะรับรถยนต์รถยนต์คันนี้เป็นปัจจัยที่มอเตอร์ธรรมกับญาติธรรมรวมกันแล้วได้ทั้งหมด 970,000 บาทเป็นรถ 4 wheel 4ประตูนะครับถวายท่านพระอาจารย์ณรงค์นะครับเป็นน้องชายของหลวงพ่อบุญลือท่านใช้ในกิจการงานพระศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจนิมนต์แล้วก็ออกโรงทานช่วยงานครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายนะครับเพราะงั้นการให้พาหนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกชื่อว่าให้ความสะดวกสบายใครอยากจะสะดวกสบายในอนาคตและปัจจุบันกล่าวตามผมเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัจจัยที่ข้าพเจ้าทั้งหลายหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์จากน้ำพักน้ำแรงเป็นทรัพย์บริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอซื้อรถยนต์ถวายให้พระสงฆ์ได้ไว้ใช้ในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของศาสนาด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจเต็มใจซื้อรถถวายพระคุณเจ้าในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสะดวกสบายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญไปน้อมประเคนพระบุญลือเลยครับต่อไปก็จะเห็นรถพระอาจารย์ณรงค์ไปออกโรงทานตามงานร่วมกับมอเตอร์ธรรมเพราะพระอาจารย์ณรงค์เหมือนเป็นเจ้าวาดมอเตอร์ธรรมสาธุต่อไปก็เดี๋ยวรวบรวมปัจจัยแป๊บหนึ่งเราจะได้แจ้งยอดกันนะครับแล้วก็รับพรก็เป็นอันเสร็จพิธีเอากิจกรรมของวันสังฆทานก็ไม่ขาดต่อไปก็เป็นงานสัมมนาแล้วก็มีนาเป็นงานบวชรับสมัครบวชสามเณรแล้วก็เมษาก็เป็นงานบูชาครูพฤษภาก็เป็นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฉะนั้นกิจกรรมของวัดสังฆทานไม่ขาดออกบอกข่าวดีรับจำนวนจำกัด30ท่านพอปฏิบัติสัญจรวังน้ำเขียวไปลงชื่อได้30ท่านข้อนี้ตมาจะไปคุมเองไม่ให้ใครเกี่ยวเลยจะคุมเข้มเลยนะฉะนั้นรับแค่30ไม่อักไม่อยากไปมากเดี๋ยวป่าจะแตกอันนี้ขอแซวหน่อยนะอากีตมาขึ้นไปข้างบนนี่ก็มีตลาดนัดดังนั้นโยมสิ่งที่ระวังที่สุดทวารจะเปิดปากเปิดปากเปิดจะขาดสตินะทวารหนักเปิดจะขาดสติสองอย่างนี้เอาไปคิดทวารหนักเปิดจะเกิดความคิดจะขาดสติเพลินไปกับความคิดไม่มีสติรู้อันนี้จะขาดทุนเหมือนอย่างโยมมาอยู่นั่งเนี่ยจิตตัวเองเป็นสมาธิสงบแต่พอปากเปิดท่านนายโยมเอ้ยตะเดิดไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ต้องระวังนายโยมนะมาพูดเสมอว่าเวลาเข้าคอเนี่ยโอ้ปิดวาจาสงบเสงี่ยมเหมือนกับคนละคนจากก่อนที่จะเข้ามาคอสปิดวาจาก็เข้าคอส3วันโอ้คนนี้สงบมากเวลาศีลนั่นเองเปิดประตูไปท่านนายโยมเอ้ยหมด3วันนี้รักษาไว้ไม่ได้เลยหมดมันจะได้นายโยมอันนี้สำคัญที่สุดจิตของเราที่เรารักษาไว้ได้ในการที่เข้าคอเนี่ยรักษามันไปจนถึงบ้านถึงบ้านแล้วรักษามันให้พ้นข้ามไปอีกวันหนึ่งรักษาจิตของเรารักษาความคิดของเราด้วยสติฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำก็เพราะท่านรักษาจิตของท่านไม่ขาดตอนท่านมีสติ
ยืนเดินนั่งนอนทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฉะนั้นเวลาเข้าห้องทำไมต้องให้ทำช้าๆเพื่อให้เรามีสติเวลาเคี้ยวเวลากลืนเวลายืนเวลานั่งเวลาจะไปไหนให้มีสติเราก็เอาสิ่งนี้แหละเพื่ออะไรเพื่อออกมาใช้กับโลกภายนอกที่มันวุ่นวายไงอันนี้ที่มันไม่ได้ผลกันก็เพราะเราเนี่ยพอถึงเวลาสงบแล้วก็สงบถึงเวลาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เข้าคอร์สไม่ได้อะไรเลยได้แค่ไม่พูดแค่นั้นแหละดังนั้นเราไม่พูดมันเรื่องของกายกรรมวจีกรรมแต่มโนกรรมมันปิดหรือเปล่าฉะนั้นการปิดวาจานี่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนทวารก็ต้องปิดไม่คิดไงไม่ปรุงแต่งไม่งั้นมันไปปิดทางนี้แต่ไปออกทางนู้นคิดไปปรุงไปไม่ได้พูดแต่ก็คิดไปคิดไปนะไม่มีสติฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติฝึกการปิดวาจาแล้วต้องปิดทวารทั้งหมดนะครูบาอาจารย์หนึ่งสอนเวลาฉันต้องให้กำหนดรู้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะปิดทวารปากเพราะว่าปากไม่เปิดไงนะเวลาขับถ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติไม่ใช่เพลิดเพลินไปปล่อยทุกไปแล้วก็เพลินคิดไปปรุงนั่นปรุงนี่ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นทุกเวลานาทีมีคุณค่ากับเราจะไปรอตรงไหนแล้วอยู่รอเวลาที่จะมาเข้าคอร์สรอเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมนต์ธรรมแล้วอยู่บ้านรอทำอะไรใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนให้มีสติให้มีสมาธินั้นการทำสมาธิไม่ใช่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาอยู่ในที่นี้ในวัดไม่ใช่ทำอะไรให้มีสติแล้วก็มีสมาธิปัญญามันจะรู้เองเห็นเองละเองทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญเราไม่ฝึกบ่อยๆนะเราฝึกแค่นี้แล้วกลับไปแล้วก็ไม่ฝึกอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะเก่งกันลงเมื่อไหร่มันจะละความปวดได้ละความโรคได้มันก็ไม่ได้ครับข้างหลังสงบยังครับขณะที่หลวงพ่อเตือนเรื่องขาดสติข้างหลังก็ฟิ๊ก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 นะครับยอดปัจจัยที่พวกเราร่วมกันสมทบกองทุนประจำปีของมอเตอร์ธรรมปีนี้นะครับแม้จะน้อยนิดแต่ก็เต็มไปด้วยแรงศรัทธา 123,721 บาทสาธุสาธุสาธุทะลุแสนนี่ใจแทบขาดแล้วผมเศรษฐกิจไม่ดีแต่ไม่เป็นไรนะศรัทธาเราไม่ถอยเรามันลูกหลานนาวินเทกาเศรษฐีก็ใครจะต่อยอดไหมครับขาดอีกประมาณ 900,000 กว่าบาทจะได้สารอย่าถึงขนาดนั้นเลยเนาะไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อเพราะว่าไม่ต้องต่อก็ไม่ต้องต่อเอาปัจจัยมอเตอร์ธรรมถวายหลวงพ่อไพลิน 10,000 บาทหลวงพ่อใส่พระป่าไปแล้วสาธุรวมยอดหลวงพ่อไพลินต่อพวกเราต่อซะหน่อยเอาพิธีเดินต่อแล้วแต่ต่อหลวงพ่อประเพณีทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะนมคกเพิ่งเก็บร้านเสร็จหมดไหมครับหนุ่มโค้กไอ้วันมาฆะจะมาโรงลานธรรมมีโยมคนหนึ่งเอากระจายมาถวายเป็นทุนสามเณรพอเริ่มคนเดียวโยมเอ้ยทีนี้มากันไอ้คนนู้นก็จะทำคนนี้ก็จะทำนะอดไม่ได้โยมเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเขาทำก็อยากทำนะอันนี้ไม่ได้บังคับโยมไม่ได้บังคับเขาบอกว่าทำบุญเนี่ยทำไปเถอะทำมากทำน่าจะขอให้ทำอะไม่ทำไงก็ขออนุโมทนายกมือสาธุก็ดีแล้วอย่าไปทำวางเฉยนะเขาถือพานผ่านหน้ามาก็เฉยถือเป็นขายานใช่พอผ่านผ่านหน้ามาถ้าเราไม่ฟังเราสาธุแล้วก็ได้แล้วแค่นี้อยู่ก็ยินดีในบุญทานของเขาไงไอ้เราทำเฉยๆมันก็ไม่ได้บุญดังนั้นไม่ต้องไปกลัวเสียฟอร์มหรอกนะทำใครทำใครได้นะส
ำมากทำน้อยก็คอยทำมันก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยนะเหมือนเนี่ยใช้ยศแต่ไม่เติมน้ำมันจะไปไหนรอดอยู่เข็นเอาดิเราจะไปเชียงใหม่เติมน้ำมันแค่ถังเดียวไปได้กลับไม่ได้อีกทำไงมันก็ต้องเติมไปเรื่อยๆบุญก็ต้องเติมไปเรื่อยๆนะที่ทำในของโยมนั่นน่ะพระไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยยิ่งทำมากมันก็เหนื่อยใช่ไหมต้องไปทำให้โยมให้สำเร็จอีกไม่เป็นไรหรอกเหนื่อยอย่างนี้มันได้บุญโยมเหนื่อยอย่างอื่นมันไม่ได้บุญหรอกเรียบร้อยนะต่อยอดครับโยมมันใช้จ่ายเยอะโยมค่าเผยแผ่เนี่ยทีแรกจะมาที่แรกก็จะไปรอดไหมเราเนี่ยเราก็ไม่มีญาติโยมที่ศรัทธาเลยมากมายแต่อาศัยที่ว่าจะมาทำจริงพูดจริงทำจริงญาติโยมเหมือนหลวงพ่อโตใช่ไหมเนี่ยพอเราทำจริงๆได้มาแล้วก็ทำได้มาแล้วก็ทำไม่ได้ไปเก็บสะสมว่าจะต้องได้แค่นั้นโลแค่นี้โลบอกคนทำเลยได้เท่าไหร่ทำเท่านั้นไปเลยให้เขาเห็นเลยว่าเราไม่ได้เก็บถ้าลองคิดว่าอีกสัก10โลค่อยทำแล้วเมื่อไหร่จะได้10โลแต่ถ้าเรามีนิดมีหน่อยเราก็ทำแล้วอาตมาก็บอกว่าทำตรงไหนก็แปะไว้เขียนไว้ว่ามาฆบูชาวันที่19นี่ได้เท่าไหร่เขียนไว้เท่านั้นโยมจะได้รู้มาแล้วหรืออีกเท่าไหร่แล้วก็ไปวัดไปวัดมาจะได้ประกาศว่าอีกเท่านั้นเท่านี้หลวงพ่อโตจะเต็มแล้วนะอันนี้โยมถามว่าอีกเท่าไหร่พออีก5กิโลพอไหมเราก็ไม่รู้ไงนี่ก็แค่นี้พอที่จริงมันไม่ใช่ดังนั้นยังบอกคนทำว่าให้เราทำเป็นแพทเทิร์นเลยว่างวดหน้านี่จะทำตรงไหนก็ทำเป็นกระดาษก็ปะไว้กิโลหนึ่งเท่าไหร่กี่นิ้ว 7-8 นิ้วยาวประมาณ2เมตรกว่านะฮะแล้วก็กำหนดได้แล้วว่าน้ำหนักมันกี่หุ่นล่ะมันก็ตะทองคำได้แล้วอันนี้เกิดโยมมีศรัทธาอยากอาฉันจองแผ่นนี้นะเขารู้ในกี่กิโลใช่ไหมแต่มาเขาบอกเขาก็จำแต่เขาก็ว่าจะทำว่าจะทำไม่ทำสักทีทำเป็นชาร์จเลยนี่ขาดแค่นี้แค่นี้แผ่นอ้าวฝ่าเท้าขาดอีกเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็วัดได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอยากจะทำเป็นชิ้นเป็นส่วนใช่ไหมตอนที่ตมาทำด้านหลังอ่ะโยมก็รีบมาทำเลยหลวงพ่อจะทำข้างหน้าเมื่อไหร่ล่ะบอกมีทองเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นอ่ะเขาไม่อยากทำข้างหลังกลัวคนไม่เห็นก็เลยมาให้เป็นกิโลอ่ะแล้วก็เลยถามว่าโยมมีเท่าไหร่ล่ะให้เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทอ้าวร้อยกว่าบาททำเลยเดี๋ยวทำเลยโยมถวายอาตมาก็ไปรีบไปถ้าทำให้เขาจริงนะฉะนั้นเราทำจริงมาโยมก็เห็นจริงว่าไม่ได้ไปไหนนั่นก็จะ20ปีแล้วโยมคิดดูนะ20ปีแล้วมันก็ยังไม่เสร็จก็เนี่ยงวดนี้เสร็จแน่เลยเนี่ยนะมีของรอแล้วเนี่ยไม่เสร็จอะจะมากราบไว้สัก 20,000 นะ 20,000 ตลับเนี่ยก็พยายามเก็บใส่ตลับเก็บใส่ตลับใส่ตลับแล้วก็ใส่กล่องเนี่ยก็จะดูว่ามันได้เท่าไหร่พอได้เท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็ให้โยมเอาใบจองมาเอาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาเก็บไว้มันจะได้พอจำนวนไม่ใช่บอกจะแจกแล้วไม่มีแจกหมดแล้วเนี่ยคนที่อยากได้ก็เสียกำลังใจนะเพราะนั้นจะมาคิดตั้งนานแล้วจะแจกตอนไหนดีพอดีก็เนี่ยครบรอบ7ปีก็เลยคิดว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนะใครคนไหนที่เป็นลูกศิษย์แท้ๆก็มานะคนที่ยังไม่มีโอกาสก็ยังไม่มีโอกาสได้เพราะว่ายังไม่แจกแล้วแจกเฉพาะพิเศษจนกว่าจะบรรจุใส่ตลับครบจำนวน 20,000อ้าวครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหลวงพ่อน่าจะใส่สัก3เส้น4เส้นนะโอ้3เส้น4เส้นแล้วโยมไปดูมันมีอะไรใช่ไหม
เออถ้ามันเป็นก้อนเป็นชิ้นอะไรเนี่ยเออมันจะมีความภูมิใจโอ้ที่ไหนเขาใส่สามเส้นนั้นนะผมไม่รู้ละมีแค่ไหนก็แค่นั้นจบแค่นั้นน่ะใช่ไหมไม่แน่เดี๋ยวผมก็งอกขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหพิธีหารขึ้นมาอีกคือพระหลวงพ่อโตเนี่ยจะมาตั้งใจว่าจะให้ไว้เป็นที่ระลึกเมื่อหลวงพ่อโตเสร็จไปแล้วเนี่ยเราได้มีห้อยคอหรือว่าลูกหลานมีก็จะระลึกถึงว่าเออเนี่ยเรามีส่วนในการที่ทำให้หลวงพ่อโตท่านสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยใช่ไหมก็เลยไม่แจกไม่แจกใช่ไหมก็เลยไม่แจกคิดว่าปัจจัยแค่ร้อยเดียวเราสละไม่ได้เหรอใช่ไหมเราไปเสียอย่างอื่นได้ไปตลาดนั้นไปซื้อนี่กินนู่นกินนี่ได้แต่แค่ร้อยเดียวเพื่อเอาปัจจัยไปร่วมกันสร้างหลวงพ่อโตใช่ไหมแล้วเราก็ได้หลวงพ่อโตไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมแต่คนที่ได้มาฟรีๆก็ไม่นึกอะไรแฝงกาแฟไปงั้นไม่นึกนี่ถือเนื้อก็เลยตัดสินใจทำนะถ้าทำไม่ดีไม่สวยก็ไม่อยากทำอีกนะพอดีหลวงพ่อเจ้าคุณเราลงกฎนั่นแหละท่านแนะนำยันข้างหลังนี่เป็นยันที่หลวงพ่อลงกฎท่านเขียนให้นะยันพระพุทธเจ้าดูด้านหลังเดี๋ยวยอมดูด้านหลังกันแหละยันพระพุทธเจ้านะมาพัทธะใช่ไหมนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนั่นแหละด้านข้างหลังแล้วทีนี้ถ้าญาติโยมอยากจะได้ดีของท่านจะมากำลังให้เขาทำเป็นตลับเงินนะเป็นตลับเงินกำลังให้ไปทำอยู่ถ้าใครอยากได้ก็จะทำเป็นตัวอย่างเป็นตลับเงินนั่นแหละมาก็มารู้ว่าบอกยันพระพุทธเจ้าไงที่แรกคิดว่าถูกสัก20-30 บาทหมื่นเหรียญแสนเป็นล้านเอาเงินล้านไปซื้อทองปิดหลวงพ่อโตดีกว่าเขาบอกไงว่าถ้าหลวงพ่อโตเต็มแล้วเดี๋ยวจะแจกฟรีแต่ญาติโยมอยากได้เลยไม่ทำบุญเลยรอฟรีไม่รู้ชาติไหนเสร็จก็ไม่รู้ต่อยอดเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อได้เพิ่มมาอีกไม่มากนักได้เป็น136,981 บาทสาธุพอแล้วล่ะวันนี้พอก่อนนะไม่ใช่พอเพียบุญกันทั้งคืนแล้วหลวงพ่อบูชาทำกันเทศกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้นั่นแหละดีแล้วก็มีความสุขกับการทำบุญนะครับให้พรให้พรนะครับกราบวันครูบาอาจารย์พวกเราตั้งใจรับพรอันเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่พวกเราทำบุญกันมาทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับตั้งใจครับเอาขณะที่พระให้พรญาติโยมก็ตั้งอยู่ในความสงบทำจิตให้เป็นสมาธิพรของพระพุทธเจ้าเป็นพรที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ฉะนั้นภาชนะรองรับก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์และสงบจะเกิดพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่เราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในการที่เรานั้นได้มาทำความดีในครั้งนี้ยะถาวริวหาภูราปริภูเรนติสาภะลังวงงานที่เต็มยอดยันตะมุนตะพรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่
จันโทปนาลาโซยัตถาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแต่ท่านสุขิทิคายุโคภวังท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันเนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการัจฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขันธ์พระมงคลจะมีขันธ์ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกสาธุสาธุสาธุอุทิศบุญกันนะครับข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้รับบุญกุศลผลของฉันนี้ด้วยเถิดสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดคุกเข่ากราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตานปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปชายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาวันทาครูปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครูบาอาจารย์สามครั้งกราบกราบกราบพ่อแม่ครูอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตนิมนต์ถ่ายรูปหมู่หน่อยนะครับนั่งอยู่ที่เดิมก่อนนะครับนั่งลากกระทู้นะครับอย่านั่งอยู่นั่งขอนครับนั่งลาก